ครับสวัสดีครับวันนี้ผมปาล์มนันทนายนะครับก็ลงพื้นที่กับท่านหัวหน้าพักนะครับในตลาดยิ่งเจริญในเขตบางเขนได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากเลยนะฮะส่วนเรื่องของนโยบายเนี่ยชาวบ้านก็ชอบมากเลยกับนโยบายของพรรคพลังธรรมใหม่เราส่วนปาล์มเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของพรรคพลังธรรมเดิมเนี่ยสืบทอดเจตนารมณ์มาจากพรรคพลังธรรมเดิมเป็น 100% ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งชาวบ้านก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้คำยืนยันคำมั่นว่าจะเลือกเราแน่นอนเยอะมากนะครับผมวันนี้ดีใจมากครับครับท่านหัวหน้าพรรคครับแล้วก็ลูกก่อนครับวันนี้ผมก็ได้ร่วมกับท่านหัวหน้าพรรคและการต้องมีมาธรรมดลและผู้สมัครหลายเขตได้ลงพื้นที่ก็ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าแต่6-7 โมงเช้าจนถึงบ่ายปรากฏว่าประชาชนตอบรับนโยบายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเรื่องลดราคาน้ำมันลงลิตรละ5 บาทและก็นโยบายเริ่มแก๊สลดราคาเหลือถังละ250 บาทและก็นโยบายปราบคอร์รัปชันเขาจะเอาจริงจังดีกว่านะครับความสนใจจากประชาชนรวมทั้งสมาชิกของพรรคพลังธรรมในอดีตก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นชาวพรรคพลังธรรมใหม่เริ่มมาหาเสียงกันจริงจังยิ่งขึ้นครับผมครับครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมีเป็นอีกวันหนึ่งของพลังธรรมใหม่ที่เราได้เดินหน้าหาเสียงเข้าหาประชาชนนะครับกระแสการตอบรับของเราสูงมากทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะครับเราก็มีความหวังนะครับว่าพลังธรรมใหม่จะปักธงได้ในกรุงเทพมหานครเขตใดสักเขตหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพรรคพลังธรรมครั้งนี้เราจะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามนโยบายที่พรรควางไว้12ข้อนะฮะเราเชื่อว่าถ้าพลังธรรมได้เข้ามาเราจะประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งคือเรื่องลดราคาน้ำมันทันทีที่เราเข้าดูแลกระทรวงนี้เราจะลดราคาน้ำมันที5 บาทจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจทั่วประเทศดีขึ้นทันทีภายในเวลาไม่เกินครึ่งเดือนในการพลังทันเข้าขอบคุณครับ